อ้อยจิรวดีห่วงยายมารสีป่วยเข้าโรคปวดใจหาห้องเดี่ยวไม่ได้แม่บ่นเหงาอ้อยจิรวดีห่วงยายมารสีป่วยเข้าโรคปวดใจหาห้องเดี่ยวไม่ได้แม่บ่นเหงาต้องรอเวลาเข้าเยี่ยมตามมาตรการของโรงพยาบาลปีนี้อายุครบ102ปีสำหรับคุณยายมารสีอิสรังกูลณอยุธยาคุณแม่ของนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยจิรวดีอิสรังกูลณอยุธยาที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดวันที่2พฤศจิกายนของคุณแม่มาได้ไม่นานมีญาติสนิทนำมาลัยกราบเท้าแสดงความรักขอให้ยายมารสีร่างกายฟื้นฟูไวๆรวมถึงแฟนคลับต่างส่งความห่วงใยให้อย่างล้นหลามหลังจากที่รักษาตัวจากการหายป่วยโควิด-19 ทางด้านอ้อยจิรวดีก็ดูแลคุณแม่อย่างเคร่งครัดโดยแยกห้องนอนกับคุณแม่และตรวจ ATK อยู่บ่อยครั้งระวังตนเองเวลาเข้าออกบ้านหรือมีแขกมาเยือนแม้กระทั่งการทำงานกองละครล่าสุดอ้อยจิรวดีก็ได้โพสต์แจ้งข่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเผยว่าวันนี้มาเยี่ยมคุณแม่ที่โรงพยาบาลราชวิถีคุณแม่บอกว่าแม่ถูกทิ้งเหงามากโทษแม่จ๋ารบเขามีเวลาเยี่ยมเป็นเวลาหนูยังหาห้องเดี่ยวให้แม่ไม่ได้เลยคุณหมอบอกห้องเต็มหมดต้องอยู่ห้องรวมสงสารแม่มากธรรมดาจะมีคนคอยคุยคอยเต้นให้ดูตอนนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยแถมไม่มีใครมาเต้นให้ดูด้วยเหงาใหญ่เลยคุณแม่บอกว่าอยากกลับบ้านอยากไปเที่ยวสงสารแม่จังถ้าได้ห้องเดี่ยวเมื่อไหร่ก็จะมีคนไปเฝ้าหนูก็จะอยู่กับแม่ได้นะจ๊ะทางด้านแฟนคลับต่างกำลังใจให้อย่างล้นหลามขอให้คุณยายมารสีสุขภาพแข็งแรงหายป่วยไวๆอายุยืนนานขอบคุณไอจีอาโอยจิราอามเปิดใจรักนักฟุตบอลรับสเปกร้องไห้ทุกวันคำว่าเนรคุณเคลียร์ปมลำไยอกหักมาบ่อยอามชุติมาเปิดใจความรักนักฟุตบอลดาวรุ่งคนรู้ใจรับสเปกร้องไห้ทุกวันคำว่าเนรคุณเคลียร์ทะเลาะลำไยหายทองคำฝากถึงเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้อามชุติมาที่วันนี้จะมาเปิดเผยทุกประเด็นทั้งเรื่องเปิดตัวแฟนใหม่เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งทีมชลบุรี FC หรือแม้แต่การสัญญกรรมที่โดนคอมเมนต์ว่าติดสัญญกรรมเพราะโดนบูลลี่หลังลงรูปเซ็กซี่ขึ้นจนเจอโรคจิตอีกทั้งประเด็นทะเลาะไกลำไยหายทองคำทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์อาจารย์เป็นหนึ่งและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการเปิดตัวแฟนใหม่เป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งทีมชลบุรี FC อยากให้ใช้คำว่าคนรู้ใจตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ไม่อยากรีบด้วยคุยกันไปเรื่อยๆเขาทักมาไม่ได้ฟิลจีบฟิลแบบแฟนคลับเตาะดูเชิงหนูไม่ค่อยมีใครเข้ามาถ้าเราชอบใครเราจะไปจีบมากกว่าเพราะบางทีคนที่มาชอบเราไม่ใช่สเปคคนนี้สเปคไหมก็สเปคอยู่ชอบคนมีความสามารถด้วยรูปร่างหน้าตาก็เกี่ยวชอบคมคมอายุไม่เกี่ยวเริ่มคุยกันมานานหรือยังได้สักพักแล้วนะคะเกินครึ่งปีคุยกับเขาคนเดียวแค่ยังไม่ใช่คำว่าแฟนแค่คนรู้ใจอะไรที่จะเปลี่ยนจากคนรู้ใจไปเป็นแฟนได้ด้วยความที่หนูโตขึ้นยังไม่อยากรีบถ้าไม่ใช่ขึ้นมาวันหนึ่งมันต้องเลิกมันจะกลายเป็นว่าเราเลิกกับแฟนเร็วจังคบกันแป๊บเดียวเลิกฝั่งโน้นเขาพูดว่าเป็นแฟนมันเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ทางผู้ใหญ่เขาทำให้ดูอีกมุมหนึ่งมุมน่ารักของนักบอลไรเงี้ยหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาถ่ายรายการอยู่หนูกำลังจะขึ้นเครื่องบอสเขาถามว่าชอบอะไรในตัวของคนนี้หนูบอกเขาเก่งขยันคุยนานกว่าคนอื่นๆ
ถือว่านานเพราะปกติหนูคุย2อาทิตย์ถ้าคุยแล้วความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าไม่คุยดีกว่าไม่ชอบว่ามาหายความชัดเจนต่างๆถ้าเราเป็นฝ่ายตามอย่างเดียวมันเหนื่อยไม่บาลานซ์กันคนนี้เขาจะแสดงให้เรารู้ว่าอยากคุยกับเราแสดงความชัดเจนคุยกับเราคนเดียวกล้าบอกเพื่อนเขาเป็นผู้ชายสวีทไหมเขาเป็นคนอบอุ่นคนหนึ่งอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจเราก็เป็นคนที่โรแมนติกคนหนึ่งแสดงออกชัดเจนไปเดินด้วยกันจับมือได้เราเป็นสายเปย์ไปต่างประเทศไรก็มีของฝากหรือเปล่าหนูก็เปทุกคนทีมงานนักดนตรีหมดไปไหนมาไหนก็ซื้อมาฝากคนรอบข้างทุกคนเลยล่าสุดไปยุโรปก็ซื้อเสื้อบอลมาให้ฝั่งผู้ชายโอเคไม่พูดออกสื่อได้ถามเขาก่อนแล้วนะจะมาออกรายการจะมาพูดเขาก็รับทราบเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กว่าต้องบอกแบบนั้นแบบนี้นะเขาจะบอกว่าแฟนแต่เราบอกคนรู้ใจกลัวเขาน้อยใจไหมเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยเราอยากทิ้งช่องว่างเดินมาคนละครึ่งทางเขาก็มีแฟนบอลของเขาเราก็มีแฟนคลับของเราผู้ชายจีบเยอะเปลี่ยนแฟนบ่อยไม่จริงค่ะมีแต่หนูไปจีบเขาไม่ค่อยมีใครมาจีบหนูอกหักบ่อยคุยกัน1วันเขาไม่ตอบหนูคืออกหักแล้วอ่านแต่ไม่ตอบหนูก็โพสต์เลยอกหักแล้วเคยบอกว่ารักไม่จำกัดเพศแต่ตอนนี้เปิดตัวกับนักบอลแล้วว่าเราเลือกแล้วใช่ค่ะเราเลือกที่จะคุยกับคนนี้แล้วก็มีคนนี้คนเดียวเราก็ชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้จำกัดเราก็เคยคุยกับผู้หญิงมากับทอมมาแต่ไม่คลิกก็แยกย้ายเราต้องให้โอกาสกันแฟนคลับว่าไงบ้างเขายังไม่ได้ว่าอะไรแค่เห็นข่าวแค่ในเพจบอลมีแฟนคลับที่เขาไม่อยากให้เรามีแฟนก็ให้คุยไปก่อนเนาะส่วนเขาส่วนมากก็แซวกันหนูบอกแฟนคลับว่าหนูเป็นสาวแล้วนะคะหลังๆโชว์ความเป็นสาวมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะวัยด้วยมั้งคะมันมีงานหรืออะไรเข้ามาบางทีเราถ่ายรูปสาวๆเราก็อยากลงบ้างตอนนี้แฮปปี้กับหน้าตาแฮปปี้กับทุกเวอร์ชั่นก่อนสัญญกรรมเลยก็ชอบเหมือนกันเราเอารูปเก่ามาลงไม่อยากให้แฟนคลับลืมเพราะบางคนบอกลืมหน้าเก่าไปแล้วลงเรื่อยๆมีเจอโรคจิตบ้างไหมมีค่าทักมากอดอามจับมืออามถอดกางเกงอามเป็นตุเป็นตาลงเซ็กซี่บ่อยๆ อีกฝั่งหวงไหมทำยังไงได้หนูต้องเป็นตัวของหนูเองมีคนแซะเรื่องสัญญกรรมไหมถ้ามีคนว่าเสพติดสัญญกรรมหนูก็เถียงเลยทำไม่เยอะนะคะทำแค่3อย่างตาจมูกหน้าอกบางคนบอกไม่ชอบก็เยอะเหมือนกันบูลลี่ก็มีแต่หนูชอบทุกหน้าชอบทุกอย่างที่เป็นหนูมีทำอะไรเพิ่มไหมตอนนี้ยังไม่คิดแต่ถ้ามีโอกาสทำแน่นอนอนาคตถ้าต้องแก้อะไรตรงไหนก็ดูอีกทีมีปมในใจเรื่องสัญญกรรมตอนนั้นก่อนโควิดคอนเสิร์ตแน่นมากไม่ว่างเลยแล้วมีคิวหลุด2วันอยากแก้จมูกแล้วทำหน้าอกพร้อมกันเลยหนูคิดว่าทำหน้าอกสลบตื่นขึ้นมาสวยเลยไม่ใช่แค่จมูกก่อนยังมีสติอยู่เป็นฉีดยาชาแล้วพอเสร็จฉีดยาสลบทำหน้าอกต่อพอหลังจากนั้นไปงานมี3คิวที่ราชบุรีรถติดเรานั่งบิ๊กไบค์ไปหน้าอกก็ยังเป็นแผลจมูกก็ยังมีผ้าก๊อซหนูคิดว่าหนูไหวแต่80กิโลมันนานมากฝังใจที่ว่าเรากะระยะเวลาไม่พอดีเวลาพักฟื้นน้อยไปสาเหตุที่ตัดสินใจทำสัญญกรรมเพราะโดนบูลลี่ต่างจังหวัดบูลลี่ทุกอย่างเลยอีดำอีเตี้ยอีแมบตอนนั้นคือโกรธน้อยใจมากๆสมัยนี้ก็ยังโดนก่อนตัดสินใจทำหน้าเขาบอกเหมือนผู้ป่วยติดเตียงเหมือนผอมมากหนูเลยคิดว่าถ้าเรามีหน้าอกหน้าใจจะทำให้อวบขึ้นหรือเปล่าเค
คยจอดดราม่าหนักปามตอนนั้นเป็นช่วงที่เราเด็กมากๆกระแสดราม่าออกจากค่ายตอนนั้นที่ออกจากค่ายเพลงกระแสเพลงผู้สาวขาล้อดังมากๆหลายๆอย่างมันสะสมเราเป็นเด็กด้วยน้อยใจด้วยพอผู้ใหญ่ไล่กลับบ้านก็กลับเลยโอเคออกฟิวงานด้วยที่มันไม่ชัวร์มีข่าวเราเบี้ยวงานซึ่งไม่ใช่เลยตอนนั้นไม่อยากจะพูดอะไรเลยเพราะปวดหัวมากตอนนั้นเราพูดไรมากมันดูแย่ไปหมดเราเลยหนีอยากออกจากวงการอยากกลับไปอยู่ที่บ้านอะไรที่ดึงเราอยู่แฟนคลับคะเขาเข้าใจพ่อแม่ด้วยพ่อบุญธรรมสิ่งที่คนพูดถึงเราผิดอยากจะแก้ไหมก่อนหน้านี้จะมีคำที่มันกระทบจิตใจมากๆคือเนรคุณเรารู้สึกเราทำทุกอย่างเต็มที่ทำหน้าที่เราดีที่สุดแค่ตรงนั้นมันมีหลายอย่างที่เข้ากันกับค่ายไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่ชอบอิสระในด้านความคิดการทำงานต่างๆเราไม่ได้เนรคุณเราอยากออกมาอยู่ตรงนั้นแล้วไม่สบายใจแค่นั้นเองร้องไห้ไหมทุกวันร้องไห้ตาบวมไปคอนเสิร์ตเป็นอะไรที่เหนื่อยใจมากตอนนั้นมีอีกกระแสบอกอามกับลำไยทะเลาะกันเพลงผู้สาวขาเลาะหนูตั้งใจไม่ร้องเองอยู่แล้วเราแต่งเองร้องเองได้อยู่แล้วแต่เรามีฟิลที่แบบอยากแต่งให้คนอื่นร้องบ้างมันจะรู้สึกเก่งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งที่แต่งเพลงให้คนอื่นร้องได้พอเราให้ลำไยร้องก็จะมีกระแสร้องเองไม่ดังหรอกหรือร้องเองรวยไปแล้วหนูบอกเลยว่าเพลงนี้ใครจะร้องดังไม่ดังคือหนูภูมิใจที่สุดไม่ว่าใครจะร้องหนูเป็นคนเขียนหนูคือเจ้าของเพลงอยู่แล้วทุกวันนี้กับลำไยคุยกันตลอดไม่เคยทะเลาะกับเพื่อนคนไหนกับลำไยไม่เคยทะเลาะกันเลยเราปรึกษากันด้วยซ้ำก่อนออกจากค่ายบอกลำไยเป็นคนแรกเพราะเราเคยสัญญาเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะดังไปด้วยกันคุยทุกอย่างถ้าลำไยดูอยู่อยากบอกอะไรลำไยเก่งอยู่แล้วลำไยเป็นคนที่มีความสามารถทั้งเต้นและร้องต่างๆThank you.